สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ The Ngo Channel นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Ragnarok Mobile นะครับผมหรือ ROM นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับอาหารนะครับผมซึ่งมีหลายๆคนนะครับที่ถามเข้ามาเยอะมากนะครับในแต่ละวันนะครับนะเกี่ยวกับตัวอาหารนะครับว่าอาหารอันไหนนะครับพี่มันเหมาะกับสไนเอดีเอลเนี่ยเอาไปฟาร์มนะครับนะคืออันไหนที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็จะมีคำถามเนี้ยเกิดขึ้นทุกวันเลยนะครับดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูแล้วก็สรุปให้ดูว่าอันไหนมันแรงที่สุดนะครับผมนะโดยวันนี้เนี่ยจะมีอาหารอยู่3อย่างนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับแล้วก็ไปเทสให้ดูนะครับว่ามันแรงต่างกันขนาดไหนนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่อันแรกก่อนเลยนะครับนะในนี้น่าจะมีไม่ครบโอเคเข้าที่สมุดเลยแล้วกันนะครับนะอาหารแบบแรกหรืออาหารที่ผมจะเทสให้ดูในวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอาหาร5ดาวทั้งหมดนะครับนะขออธิบายเพิ่มเติมไว้นิดนึงนะครับคือสำหรับคนที่ไม่เคยสร้างอาหารเลยเนี่ยผมบอกเลยว่า5ดาวอ่ะคุณควรจะทำนะครับนะคุณทำไปเรื่อยๆครับคุณไม่ต้องกลัวครับแรกๆมันอาจจะติดยากครับแต่พอเรายิ่งทำยิ่งทำไปเรื่อยเนี่ยมันจะติดง่ายเองจนมันติด 100% นะครับผมยังไงก็ลงทุนกันนิดนึงนะครับนะมาอาหารตัวแรกก็คืออาหารตัวนี้นะครับนะออริจินอลวิวนะครับซีฟู้ดซุปนะครับผมนะก็คืออาหารตัวนี้เนี่ยมันจะบวกแอคแท็กด้วยนะครับแล้วมันก็อิกนอร์นะครับอิกนอร์เดฟนะครับ 2.5 นะครับถามว่าอาหารตัวนี้มันคืออะไรบางคนไม่เข้าใจคำว่าอิกนอร์นะครับกับค่า PEN นะครับก็คือเจาะเกาะนะครับถ้าเรียกง่ายๆก็คือไม่สนพลังป้องกันกับอีกอันนึงเนี่ยคือค่าเจาะเกาะนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับนะทั้งอาหารไม่สนพลังป้องกันแล้วก็อาหารเจาะเกาะนะครับแล้วก็อาหารยิงเฉพาะมอนสเตอร์แรงนะครับอันนี้คือจานแรกนะครับผมก็คือ Original Wheel Seafood Soup นะครับ5ดาวนะครับผมต่อมาเป็นอาหารอันที่2นะครับนะอาหารอันที่2น่าจะอยู่หมวดเดียวกันนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับผม Original Wheel Juice นะครับผมนะก็คือน้ำผลไม้นะครับนะน้ำผลไม้เนี่ยสังเกตเห็นว่ามันจะไม่มีค่าแอคแท็กนะครับนะเพราะมันคือมันจะมีค่าเจาะเกาะนะครับค่านี้เนี่ยก็จะมีคนถามทุกวันอีกเช่นกันนะครับค่า PEN นะครับมันคือค่าอะไรมันคือค่าเจาะเกาะนะครับนะเจาะเกาะ 2.5 นะครับถ้ากิน6จานก็ต้องเป็น15นะครับผมนะจะเป็น15แต่อันนี้เนี่ยจะไม่มีแอคแท็กเสริมช่วยนะครับนะก็เดี๋ยวดูกันว่าความแรงมันจะเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็อันที่3นะครับนะก็คืออันนี้ครับOriginal Wheel Cookie นะครับนะก็มันจะเขียนเอาไว้ว่าสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่บอสนะครับดังนั้นคุณคิดไว้เลยว่าอะไรก็ได้ที่แม่งไม่ใช่บอสอะแม่งยิงอาหารเนี้ยแรงหมดนะครับนะจะมีเกาะหรือไม่มีเกาะคุณไม่ต้องสนใจอาหารนี้จะยิงแรงหมดนะครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บอสซึ่งผมก็จะใช้อันนี้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีคนถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงแรงทำไมถึงดีนะครับนะผมก็บอกเอาไว้แล้วนะคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหาร3ตัวที่ผมเลือกมาให้เนี่ยนะน่าจะเป็นอาหารที่กดกันเยอะสุดแล้วนะครับนะแล้วอะไรมันดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมันก่อนเลยนะครับจะบอกไว้ก่อนว่าอาหารเพิ่มสเตตัสก็คือเด็กเอจิลักนะครับแล้วก็ยาเร่งผมกดเหมือนกันหมดนะครับนะทั้ง3อาหารที่เทสให้ดูเลยนะครับนะโอเคเราไปดูอันแรกกันนะครับอันนี้เนี่ยคือตอนที่ยังไม่ได้กดอาหารนะครับแต่มียาสเตตัสครบหมดนะครับเหมือนเดิมนะครับนะโอเคนี่ก็คือของสวมใส่นะครับจะใส่เหมือนกันหมดนะครับใส่ของสวมใส่เหมือนกันหมดนะครับนะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราลองมามองหาค่าที่แรงที่สุดนะครับนะ82,000 นะครับนะค่าที่แรงที่สุดก็คือ 82,200 นะครับนะตีง่ายๆเป็น 82,000 ก็ได้นะครับนะอันนี้คือยังไม่ได้กดอาหารนะครับแล้วก็ผมเอาแฟรี่ออกนะครับนะป้องกันที่จะเทสให้ง่ายๆนะครับนะก็คือตอนนี้จะมีสแต็กแค่รอเก็บสแต็กจากนกนะครับนะแล้วก็มีสแต็กจากโยกเยี่ยงเนี่ยโยกเยี่ยงติดง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกลัวมันนะครับแต่สแต็กที่มันเหวี่ยงเนี่ยมันคือสแต็กของนกนะครับคือสกิลทัมทัมเมอร์นะครับนะที่มันจะเหวี่ยงขึ้นลงอยู่แต่ว่าผมรู้แล้วนะครับว่ามันต้องดูยังไงอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ตอนท้ายนะครับโอเคเอาง่ายๆว่าตอนนี้คือ
ไม่กดบัฟจะยิงอยู่ประมาณ 82,000 นะครับถึง 82,000 นะครับนะเดี๋ยวตัวเลขผมจะสรุปให้ตอนท้ายนะครับนะตอนท้ายจะมีตัวเลขขึ้นให้หมดเลยนะครับว่าอาหารอะไรบ้างเป็นยังไงนะครับโอเคก็ปิดไปนะครับอันนี้คือตอนที่ยังไม่ได้กินอาหารนะครับนะไปอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับที่อาหารตัวแรกนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะเริ่มจากอาหารอะไรเดียเขาเรียกว่าอิกนออ่ะอาหารอิกนอแล้วกันนะครับผมก็คือ Original Wild Seafood Soup นะครับนะซึ่งอาหารตัวนี้เนี่ยก็จะมีแอคแท็กอยู่ด้วยนะครับนะคืออาหารไม่สนเดฟเนี่ยอันนี้คือขออธิบายตามที่ผมเข้าใจนะครับนะก็คือไม่ว่ามอนเตอร์เนี่ยจะมีพลังป้องกันหรือจะไม่มีนะครับคำว่า ignore depth เนี่ยก็คือหมายความว่าไม่สวนพลังป้องกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือคิดที่ข้อเนี่ยมันทะลุเกาะไปอยู่แล้วนะครับนะคิดที่ข้อทะลุเกาะไปอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าดาเมจเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาแต่ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มจาก attack แน่นอนนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราดูกันนะครับนะอ้าวต้องกินใหม่เลยโธ่มัวไปกดนู่นนี่นั่นนะครับนะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอาหารนี้เนี่ยผมว่าน่าจะแรงขึ้นมาแต่ว่าแรงขึ้นมาไม่เท่าไหร่หรอกนะแรงขึ้นมานิดเดียวนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนน่ะยังข้องใจตรงที่ว่าเอ๊ะพิธีข้อมันก็ทะลุเกาะอยู่แล้วนี่แต่มันจะเพิ่มเหรออ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูกันนะครับนะเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะเพิ่มไหมนะครับก็คือมันเพิ่มนะครับนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มจากแอคแท็กนะครับสำหรับยาตัวนี้นะครับนะแอคแท็กถ้าเรากิน6จานมันจะได้อยู่ประมาณ240เลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะน่าจะใช่นะครับนะโอเคดูกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะนั่งดูให้นะครับนะลองดูกันให้เห็นคือถ้าไปยิงหุ่นไม้มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนะมันก็เป็นการเทสที่ไม่ใช่แบบลงสนามจริงนะ85,000นะครับนะไป85แล้วนะครับนะ85แล้ว85,700นะครับนะ 85,700 นะครับผมได้ไงครับเมื่อกี้นะครับ 85,700 นะครับนะ 85,500 ตอนนี้สูงสุดน่าจะอยู่ที่ 85,700 นะครับผมก็จะแรงขึ้นมากว่าเดิมนะครับนะประมาณ 3,000 ได้นะครับนะ 85,700 นะครับนะเท่าที่เห็นสเตตัสที่ติดนกครบนะครับแล้วก็ยิงที่ไกลนะครับนะยิงในเขาเรียกว่าอะไรยิงไกลแรงไกลสุดนะครับ85,700นะครับโอเคปึ๊บโอเคนะครับก็จบไปสำหรับอาหารตัวแรกนะครับต่อมาจะเป็นอาหารตัวที่2นะครับนะบายอันนี้ก็จะเป็นอาหารตัวที่2นะครับก็คือ Original Wild Juice นะครับผมนะก็คือน้ำผลไม้นะครับที่มีค่า PEN 2.5 นะครับก็คือถ้าเรากินเนี่ยครบ6จานเนี่ยก็15นะครับผมค่า PEN อันนี้เนี่ยเรียกง่ายๆว่ามันคือค่าเจาะเกาะนะครับนะมันคือเจาะเกาะเลยนะครับผมเอาง่ายๆนะครับแต่อันเมื่อกี้คือไม่สนพลังป้องกันนะครับแยกกันนะครับมันต่างกันผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะทำต่างกันทำไมนะครับนะโดยอันนี้เนี่ยต่อให้เป็นคิดิคอนะครับก็จะแรงขึ้นไปก็แรงขึ้นไปนะครับนะเพราะมันคือการเจาะเกาะนะครับนะมันไม่ใช่การแบบว่าไม่สนพลังป้องกันนะครับคิดิคอเนี่ยมันเป็นไม่สนพลังป้องกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาหารนี้จะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่าแรงขึ้นเยอะนะครับผมเทสจากตัวหมีนะครับซึ่งหมีก็มีเกาะเยอะอยู่นะครับนะมีตัวนี้เนี่ยมีเกาะเกือบ600นะครับนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะตอนช่วงท้ายเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าอาหารแรงขึ้นขนาดไหนโอ้ยเป็นไงครับไป 93,000 นะครับนะอ้าวเหี้ยไปวิ่งไปไหนวะเนี่ยกลับมาเอาใหม่โอเค 93,500 นะครับเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะมันต้องแรงขึ้นกว่านี้อีกนะครับนะปึ๊บยิงไปเรื่อยนะครับผมนะ93,600 นะครับนะ 93,600 นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวจะพยายามเดินหาแรงไกลสุดนะครับนั่นไงครับ 93,700 นะครับผมเมื่อกี้
ขึ้นแล้วนะครับนะ 93,700 นะครับผมน่าจะเป็นดาเมจที่แรงที่สุดแล้วนะครับ 93,700 เดี๋ยวช่วงท้ายผมจะขึ้นตัวเลขให้นะครับนะว่าตัวเลขอันไหนเป็นยังไงบ้างนะครับได้93,400 91,000 92,000 เดี๋ยวผมจะพยายามเดินให้93,400 93,600 700โอเคก็คือดาเมจที่เห็นนะครับนะแล้วมันเยอะสุดแล้วเนี่ยก็คือ 93,700 นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นที่แรงไกลสุดแล้วนะครับผมนะ 93,700 เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยผมจะขึ้นเอาไว้ให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่ออีกอาหารนึงก่อนกันนะครับผมไปแล้วก็มาถึงอาหารสุดท้ายนะครับนะก็คืออาหารที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับแล้วก็ใช้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีคนถามเยอะมากตลอดนะครับว่าเฮ้ยอาหารนี้มันแรงเหรอพี่มันไม่มีแอคแท็กเลยนะพี่นะเออคือมันไม่มีแอคแท็กเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะอันเมื่อกี้ดาเมจที่เห็นสูงสุดก็คือ 93,700 นะครับนะตอนนี้ผมเทสนี่ไม่ได้ใส่แฟรี่นะครับผมนะผมเอาแฟรี่ออกนะครับนะเอาแฟรี่ออกอ่ะอันนี้นะครับผมออริจินัลวิวคุกกี้นะครับนะ5ดาวนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าอันนี้มันเป็นอาหารที่โจมตีอะไรก็ได้อ่ะที่ไม่ใช่บอสเราไม่ต้องมานั่งสนใจว่ามันจะมีเกาะหรือมันจะไม่มีเกาะนะครับนะอย่างพวกอาหารที่มันเจาะเกาะถ้าเกิดว่ามอนไม่มีเกาะมันก็ไม่เข้าอะไรประมาณนี้นะครับนะหรืออาจจะเข้าน้อยนะครับแต่อาหารตัวนี้เราไม่ต้องมานั่งคำนวณอะไรเลยไม่ต้องมานั่งคำนึงถึงอะไรเลยเอาง่ายๆว่าถ้าแม่งไม่ใช่บอสยิงแม่งหมดอ่ะเอาง่ายๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแรงแค่ไหนนะครับป้ายเทดดี้แบร์นะครับผมนะจะเทให้ดูจากเทดดี้แบร์เท่านั้นนะครับนะ ไปไหนอีกแล้วไรทีสใจเย็นเย็นออริจินัลวิวคุกกี้นะครับผมนะสำหรับอันนี้นะครับ 87แล้วนะครับนะเดี๋ยวรอสแต็กโนกครบนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไป83ไม่ฉันจะไม่เห็น9เลยเนี่ย87 87 87 85 86 87 93 400นะครับนะ90,000พูดผิดนะครับ 93,400 นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวรอดูใหม่นะครับผม92นั่นผมเห็นแล้วไอ้หมีที่อยู่ไกลๆนั่นเดี๋ยวจะเดินไปเดี๋ยวเดินไป93,600 กว่านะครับนะเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับ94,200นะครับผมน่าจะเป็นดาเมจท็อปสุดแล้วนะครับ94,200นะครับ94นะครับนะตอนที่เป็นอาหารจอเกาะนะครับหรือออริจินอลวิวจูซนะครับยังไม่ถึงนะครับนะซึ่งอันนี้ยิงแรงกว่านะครับนี่ครับนะ942นะครับนะ 93,400 ทุยเอาใหม่ 94,200 นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะสรุปตัวเลขให้แล้วกันนะครับนะ 94,200 นะครับเมื่อกี้เท่าที่เห็นเยอะสุดนะครับนะโอเคนะครับนะดาเมจที่อยู่ที่แรงไกลที่สุดนะครับก็คือ 94,200 นะครับประมาณนั้นนะครับยิงต่อไปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันแล้วกันนะครับผมว่าอาหารตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะครับอันไหนแรงที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเลยนะครับชูวาร์ปนี่นะครับผมตอนที่เราไปเทสกันนะครับก็คือที่ไม่ได้กินอาหารอะไรเลยนะครับนะไม่ได้กินอาหารอะไรเลยของทุกอย่างสวมใส่เหมือนกันนะครับแฟรี่ไม่ได้ใส่นะครับอาหารที่ไม่ได้กินอะไรเลยก็คือจะยิงอยู่ที่82,700นะครับผมพอ
พอเราเทสอาหารตัวแรกนะครับก็คือ Original Seafood Soup นะครับนะก็จะยิงแรงขึ้นมานะครับก็เป็น 85,700 นะครับผมซึ่งก็แรงขึ้นมาประมาณ 3,000 เลยนะครับนะอย่างที่ผมบอกว่าอาหารตัวนี้เนี่ยไออาหารไม่สนก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะทำงานแต่สิ่งที่มันทำงานคือ Attack ที่บวกเข้ามา240นะครับนะมันเลยทำให้ยิงแรงเพิ่มขึ้นไปนะครับนะต่อมาอีกอันนึงนะครับก็คืออันอาหารอันที่2นะครับ Original Wheel Juice นะครับผมก็คือน้ำผลไม้นะครับนะซึ่งน้ำผลไม้อันนี้เนี่ยมันก็มีค่า PEN นะครับก็คือค่าเจาะกล่องนะครับผมนะก็คือเจาะกล่องเพิ่มนะครับต่อให้เป็นขี้ข้อมันก็จะเจาะเข้าไปอีกนะครับนะประมาณนั้นนะครับก็พอกินแล้วเนี่ยก็ยิงแรงขึ้นมาจากเดิมเยอะนะครับก็คือยิงขึ้นมาโดดเป็น 93,700 เลยนะครับนะดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกว่าระหว่างค่า Ignore Depth นะครับกับค่าเจาะเกาะเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนะลองเข้าทำความเข้าใจกันสมัยนะครับนะประมาณนั้นครับคือค่าเจาะเกาะเนี่ยต่อให้เป็นคริติคอลนะครับมันก็จะเจาะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับประมาณนี้นะครับผมต่อมาอาหารสุดท้ายนะครับก็เป็นอาหารเดอะเบสนะครับอาหารที่ผมใช้อยู่ตลอดนะครับก็คืออาหารอันนี้เนี่ยจะยิงที่สุดแล้วนะครับก็คือไม่ว่าศัตรูมันจะมีเกาะหรือมันจะไม่มีเกาะมันไม่สนใจนะครับนะมันสนใจเพียงอย่างเดียวแค่ว่ายิงอะไรก็ได้ที่แม่งไม่ใช่บอสนะครับมันจะยิงแรงขึ้น 15% นะครับเมื่อกิน6จานนะครับนะจานนึงจะเพิ่ม 2.5 นะครับอาหารอันนี้ก็คือ Original Wheel Cookie นะครับนะOriginal Wheel Cookie นะครับนะความแรงของมันเนี่ยสูงที่สุดเลยที่ยิงเนี่ยก็คือ 94,200 นะครับนะดังนั้นอย่างที่บอกว่าอาหารที่ผมกินอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ฟาร์มให้ดูนะครับก็คืออาหารนี้นะครับสิ่งที่ผมเทสให้ดูคือ Sniper ADL นะครับนะส่วนอาชีพอื่นเนี่ยก็ไปลองดูกันเองนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็เทสจาก Sniper ADL นะครับนะโอเคก็น่าจะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก่อนจะจากกันไปนะครับนะขอฝากสปอนเซอร์ไว้นิดนึงนะครับผมนะถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับผมนะต้อง Fantech เท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีนะครับเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีนะครับไม่มีซ่อมนะครับผมแล้วถ้าจะเติมเงินนะครับผมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับบายเติมเกมเลยนะครับมั่นใจได้ 100% นะครับไม่มีรีฟันไม่มีโดนแบนนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับโอเคครับถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe The Ngo Channel นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบาย